ว่าจะนอนแล้วยังไม่ขอฮีโร่ตัวเดิมได้ไหมมันหาเดียวไม่จะหาไปไหนนะโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นอีกแล้วกูอยู่ฝั่งนู้นที่ไรกูแพ้ทุกทีเลยอยากเล่นอยู่นะแต่มันแปลกๆอ่ะวอร์ชีฟว่ะอีกรอบมา Hi I am Sapphire เดี๋ยวจ่าอย่าเพิ่งด่ากูนะผมขอแก้มือก่อนวันนี้ผมบอกเลยว่าที่ขึ้นสตรีมพอฮีโร่ใหม่นะครับผมแม่งต้องชนะให้ได้วันนี้โอ้โหเมื่อกี้คนดูกู30 40ทำไมมันเหลือ13คนแล้ววะนี่คือแพ้ครั้งเดียวนี่ออกห้องกันเลยเนี่ยแก้มือเฮ้ยทีมเรามีเป๊ปครับผมเกมนี้ผมรู้แนวสกิลแล้วอะดรีนาลีนฝั่งนู้นเหรอช่างมากคำหยาบคายเยอะไปขออภัยด้วยนะครับผมเอาเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหน้องทีกูเติมเละเลยว่ะอีกตัวหนึ่งฟินเฮ้ยแต่ก็โอเคครับผมถือว่าเสถียรอยู่ถือว่าได้ถือว่าได้เกมนี้ไอเทมผมจะเปลี่ยนนะผมเพราะว่าดูจากการเล่นเกมเมื่อกี้กูวิ่งไปบนเลยกูไม่ไปกลางละมีเป๊ะไปกลางครับผมสำหรับเกมนี้ของซื้อง่ายๆครับผมไม่ต้องเอาอะไรมากมายให้มันยุ่งยากกิ่งไม้ตายสกิลนะครับผมเกมเมื่อกี้ผมอัพเป็นทางด้านของสกิล1นำนั่นเองนะซึ่งปกติเขาก็ให้เน้นอัพสกิล1นำอยู่แล้วเพราะว่าสร้างความเสียหายสูงสุดอยู่ที่170ดาเมจนะครับผมแล้วก็ถ้าเราสามารถผลักคู่ต่อสู้ไปโดนวัตถุไม่ว่าจะเป็นต้นไม้คีบปลาฮีโร่อะไรก็ว่ากันไปแล้วผมจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก170ดาเมจนะครับซึ่งจะเป็นประมาณ320เฮ้ย340ดิไม่โหดแล้วผมอย่าไปซื้อเลยกระโหลกสัตว์กระจอกชิบหายหมายถึงกูเองนะ เล่นปะเนี่ยออกไปเลยไปเสียเวลาไอ้สัตว์ดีนะกูไม่ได้ซื้อ กูรู้มึงพิมพ์อย่างนี้มึงจะด่ากูคำหยาบเยอะไปขออภัยครับผมอันนี้บอกไปรอบที่สองนะคิดถึงว่ะคิดถึงคนดูเหมือนกันนะเอาจริงคิดถึงคนดูพวก F4 ฮอนนะครับผมที่ดูกันมายาวๆประมาณ50 EP ได้นะก่อนที่ผมจะเลิกสตรีมฮอนไปช่วงเดือนที่แล้วนะครับคือเหตุผลที่ผมสตรีมอ่ะคือผมไปป่าไม้อ่ะพอแล้วทีนี้พอผมไปป่ามามันทำให้ผมขาดสตรีมครับพอขาดสตรีมปุ๊บมันไม่มีคนดูเลยผมขึ้นสตรีมครั้งล่าสุดก่อนที่จะเป็นครั้งเนี้ยมันมีคนดูผมอยู่ที่แค่10คนอ่ะเออมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออหรือว่าจะพอก่อนดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกที่ไปเล่นเกมอื่นนะครับผมก็จะเป็นคลิปเกมที่ผมอัพอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะอ
ตีครับผมเอาจริงถ้ามันบวกมานี่ตายห่าเลยนะ What's that, a bloodlust? ระวังระวังเดี๋ยวจะตายเอาครับได้อยู่ได้อยู่สวยแล้วออกไปรองเท้านะครับเกมนี้ตั้งใจเล่นอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็นคลิปแยกสักหน่อยอุ๊ยแรงเริ่มอัพออกมาได้ปะHello, my friend. ออกมาแกล้งกูหน่อยนะครับอู้กับได้เนี่ยทำไมเพื่อนไม่เอากูเลยวะไอ้เหี้ยเลือดเต็มเลยครับได้มึงเชื่อเว้ยไม่รู้มึงเชื่อกูฝึกซ้อมมาแล้ว1เกมนะเว้ยเพิ่มความมั่นใจให้เพื่อนนิดนึงนะครับผมกูเล่นมาแล้ว1เกมนะเว้ยมันจะเวลเยอะไม่ใช่หรอกกาเลียเตอร์อ่ะจังหวะนี้เราเวลเรานำอยู่อ่ะชิบหายละมายังเนี่ยมายังเนี่ยมาแล้วเฮ้ยไม่รอพรุ่งนี้เลยอ่ะมาเร็วบุกเลยเพื่อนเป็นไงหนีไปหนีไปก่อนหนีไปก่อนหนีไปก่อนเออไปป่ะโอ้ยขอโทษว่ะเพื่อนหันกลับไปกัดต้นไม้เมื่อกี้ศัตรูหายไปโอ้ยหมดแล้วเพื่อนอ้าไอ้สัตว์กูตายกลับก่อนโอเคครับผมจากการที่เราเล่นมาเมื่อกี้สตรีมบูตไม่เวิร์กกว่าสำหรับสายผมนะผมจะเลือกออกเป็นทางหน้าของโกลด์มาเชอร์นะครับผมจังหวะนี้ทางหน้ามาตี้กดดันเลนล่างได้ดีนะเพราะว่าสกิลหนึ่งยิ่งเจ็บน้อยยิ่งตีแรงเอาจังหวะนี้ฟินเกลูเบนามิดมาครับผมแต่เพื่อนไม่เห็นเป๊ะไม่เห็นครับผมแต่มีทางหน้าของวอร์ชิปที่มาเติมได้สกิลหนึ่งไปจังหวะนี้ตีใส่ปีกไปครับผมแล้วมีทางหน้ากดสกิลสามเพิ่มเลือดอยู่นะตีจังหวะนี้เป๊ะเตะไปลัดช็อตครับผมจากที่ยืนตีคลิปตั้งนานไอ้เหี้ยช่องวีนูคนน้อยกว่าดีเองสตรีมคืออันนี้ต้องบอกเหตุผลก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากสตรีมแต่ว่าผมเกี่ยงว่าคนดูน้อยนะกูเป็นทหารนะครับผมเออคือผมเป็นทหารไงแล้วทีเนี้ยเวลามีน้อยบางวันก็อาจจะไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะเพราะว่า1สายงานผมก็คือมันจะมีหัวหน้าใช่ป่ะเออเป็นผู้กองผู้หมวดอะไรเงี้ยถ้าเขาเข้าเวรเงี้ยไอ้เหี้ยเขาก็ต้องมานอนที่สายงานซึ่งเป็นที่ที่ผมเนี่ยทำงานอยู่หรือเล่นเกมอยู่ตอนเนี้ยตันเลยเพื่อนตันได้เปล่าเอ้ยคนไว้คนไว้คนไว้เฮ้ยสวยสวยเป็นบนได้ได้สองด้วยได้เรื่องว่ะมันเป็นแผนเว้ยร้องทำไมเนี่ยไว้บายต่อคือมันเลยทำให้ผมเล่นไม่ได้ครับผมแล้วทีนี้การที่ผมเล่นไม่ได้มันเลยทำให้ขาดตอนซึ่งขาดตอนที่ทำให้เพื่อนไปดูช่องอื่นไม่ใช่ว่าผมโอ้โหพอดีเป๊ะไอ้สัตว์เกือบ
บวกได้ชวนบวกอย่างเดียวอ่ะหนึ่งเกมที่ผ่านมาก็เรียนรู้สกิลได้ค่อนข้างเยอะครับผมเห็นการีเตอร์เอาการีเตอร์ก่อนนะมันหนีไม่ได้ฆ่าง่ายดิศัตรูหายไปมีหวานเหรอวะมันเห็นวะ The juice is loose ไอเทมก็เหมือนเดิมครับผมยิงแรงยิงแรงผมจะไม่เล่นสายตีเร็วมากนะคือสกิล3มันบวกความเร็วในการโจมตีแล้วผมเลยจะออกเป็นทางด้านของไอเทมดาเมจไปก่อนนะครับผมหายไปมาดิมาดิโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้วันไหนที่ผมปลดอ่ะได้เจอกันแน่ครับผมสตรีมทุกวันอ่ะบวกบวกบวกรอรอรอสวยสวยผมสวยYour legend, Triple Homicide. มานาหมดว่ะใช้ได้ซิกุสามารอ5วิเฮ้ยได้ได้ได้โอ้โหแม่งมาเยอะบวกบวกบวกก่อนบวกก่อนสวยสวย Slaughter on you fiendมันหนาไม่พอว่ะเอาไปน่ะเอาไปน่ะไอ้ยึกยักยึกยักไอ้สัตว์ศัตรูหายไปไม่ไหวว่ะมันหนาหมดระวังระวังอย่าละแยกกันกลับกูต้องจับภาพทางไหนเนี่ยทางนี้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมกลับไปเติมเลือดก่อนThe Hellborn have destroyed a Legion Belfry. พี่ชื่ออะไรชื่อหมูครับผม The Hellborn ขอบคุณที่กด Subscribe นะครับ A Legion Belfry. เล่นกลางเลยเล่นกลางโดนไล่อยู่ครับผมเป็นเป๊ปน่าจะทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะสำหรับทางด้านของเบอร์เฮ้ยไปแล้วไอเทมที่ผมเลือกออกไม่ใช่อะไรที่ไหนครับผมเหมือนเดิมเป็นทางด้านของทันเดอร์คลาวนะครับขายทันเดอร์คลาวไม่ออกครับทำมาเป็นทางด้านของมูโซนทำเป็นมูโซนก่อนนะผมระวังด้วยระวังด้วยเอาล่างหน่อยเอาล่างหน่อยแอนตี้30วินะโดนคอกูช่วยไม่ได้รอบนี้รอยังไงเป๊ปเหมือนไม่มีหวานว่ะออกขี้โหดเหรอคือผมเกมเมื่อกี้ที่เล่นฮาคือผมได้มองหลายอย่างก็คือส่วนหนึ่งทันเดอร์คาวอ่ะมันใช้ไม่ได้กับการที่เราตีเสาครับผม One of your creeps is under attack. ซึ่งออกไปไม่คุ้มว่ะอันนี้มุมมองผมนะคือตัวเนี้ยเวลาบวกอ่ะมันบวกโดยการที่เราตีเสาครับผมจะเลือกเป็นทางด้านของไอเทมที่บวกพลังโจมตีแล้วก็เป็นตีเร็วซะมากกว่านะแต่ตอนนี้ที่เลือกออกนูมาเพราะว่ามีทางด้านของอะดรีนาลีนนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของกลีเตอร์ที่สามารถสกิล2หยุดเราไว้ได้นะผมก็เลยจะออกนูไว้ก่อนว่าตัวนี้มีเลือดค่อนข้างน้อยแล้วผมสวัสดีเพื่อนๆที่กดเข้ามาดูกันด้วยนะบุกหน่อยบุกหน่อย
savagery เรียบร้อยเป๊ปกู3วิโอ้ยแม่งคล่องบอกได้ปะตามได้ปะไม่น่าทันนะ run เอ้ยตามหมดป่ะเนี่ยไม่เห็นว่ะบวกไปก่อนบวกกันตัวอะไรอะดรีนาลีนเหรอเอาได้น่ะOne of your creeps is under attack. Stay down. They can move again. สวยงาม Attack it. Double knees. The juice is out. ตามหน่อยตามหน่อยเอาได้เอาได้เอาได้ตามกูมาหน่อยThe Hellborn have destroyed a legion. สัตว์เอ้ยใส่ปีกว่ะ With my name backhanded, it's a forge. ตายจนได้ครับผมสกอร์ค่า8ตาย1นะครับมาได้หนูละก็ไอเทมต่อไปที่ผมเลือกที่จะออกนะก็มี2อย่างครับผมเป็นทางด้านของ Geo Metal Bay นะครับหรือว่าแยกล่างนั่นเองซึ่งสกิลเอ้ยไม่ใช่สกิลดิไอเทมแยกล่างจะเอามาคอมโบคู่กับสกิล2นะครับผมซึ่งสกิล2ไม่ใช่ว่าเราจะตีได้แค่คนเดียวนะครับที่จะติดสกิลติดเอฟเฟคของสกิล2นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าจะเป็นร่างแยกของเราก็สามารถตีป้อมเราได้ซึ่งมันจะทำให้เพิ่มดาเมจแรงมากๆนะครับผมนี่ไอเทมแนะนำสำหรับผมนะเฮ้ยเน็ตอย่าหลุดดิโอ้โหเน็ตหลุดวาร์ปหลุดด้วยแค่ไม่ได้อย่างนี้ครับผมโอเคเราไปลุยกันต่อครับเมื่อกี้มันไม่น่าตายนะคือผมเดินออกมามันถูกแล้วอะแต่ผมไม่เห็นมันใช้สกิล2ไงไม่น่าไปยืนแรกเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นทางด้านของวอชชิปนะครับที่ยังค่า7ตาย0นะโอกาสที่จะอิ่มได้ก็ยังมีอยู่อ๋อหน่อยอ๋อหน่อยอ๋อต่อเลยฮาร์ดว่ะบอชิฟสวยสวยตัวนี้เติมเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องราคานะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะมันลึกว่ะไม่ถึงออนหน่อยครับออนหน่อยออนหน่อยเข้าปะทะตรงนี้เป๊บเร็วเป๊บเร็วโหตีคลิป3ทีตายอ่ะป้อมโคตรแรงครับเวลาวางสกิล2อย่าลืมกดสกิล3ด้วยนะเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับผม Illusion. โดนข้อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยเองมีอันติแล้วไอ้เหี้ยบอกซะลึกเลย Say my name. ได้ว่ะเออบางอย่างกับตัวปอมไอ้เหี้ยไปลุยต่อลุยต่อลุยต่อโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้เอาได้น่ะแป๊บแป๊บแป๊บเอาแป๊บกูไปไหนวะมึงบินกลับหลังทำไมไอ้สัตว์ A legion have destroyed Hellborn Belfry ไปกด2ครั้งกดบิ๊ก2ครั้งแม่งบิ๊กกลับฐานเฉยไอ้เราก็ว่าผมได้ยินเสียงบิงอ่ะแต่มันหายไปไหนแม่งบิงกับหลังครับบวกเลยบวกเลยแตกแล้วเดี๋ยวThe Hellborn have destroyed a legion belfry พาวะเอาได้ปะพาเนี่ยสกิล2เอ้ยสกิล1ให้เพื่อนเล็งให้ดีนะถ้ามีโอกาสได้เล็งอ่ะ
พราะว่าการที่เราเล็งแล้วไปผลักให้มันชนแบบว่าสิ่งปลูกสร้างเหมือนที่ผมอธิบายไปตอนต้นเกมนะก็จะทำให้โดนดาเมจ2ครั้งนะครับผมซึ่งแรงมากๆแล้วทำให้ศัตรูติดสตันด้วยนะผมไม่แน่ใจว่า2วิติดสตัน2วินะครับผมเกมนี้น่าจะชิวๆนะครับเพราะว่าต้นเกมเราทำได้ดีพอสมควรรวมไปแล้วนะดินดินตีไปบอกแล้วเกมแรกฟอร์มแมนโหHas been destroyed. The blood, the blood. แล้วผมรอเดี๋ยวพึ่งตีนะสวยครับผม Legion Haunted Mansions. เป็นไงชิวๆว่ะจบ GG แล้วผมน่าจะฟันแล้วล่ะถ้าไม่คอนรับรองว่าสนุกต่อครับผมว่าเดี๋ยวเราจะได้ออกเทมกันยาวๆนะผมว่าน่าจะยังไม่คอนหรอกอาจจะภาคไม่ค่อยมันนะครับผมเพราะว่ามันดึกแล้วเสียงดังไกด์ไอเทมผมน่าจะประมาณนี้นะแต่คีย์นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีผลกับเสาหรือเปล่านะแต่โอเคครับผมตัวละครตัวใหม่ที่มาใช้ได้จะโหดสกีแพทไม่รู้นะอันนี้เผื่อแพทหน้าอาจจะปรับใหม่ก็ได้ครับถ้าเจอคนที่เล่นเก่งๆหน่อยเนี่ยเชื่อผมเถอะไม่งั้นมันจะเหมือนพาราเล็กตอนมาแรกๆพาราเล็กกับผมซื้อไม่มีใครเล่นเลยด้วยไม่มีใครเล่นเลยครับคือเราอยากจับเราเลือกหนึ่งที่สุดท้ายอ่ะก็ยังได้ครับเอาว่ะเฮ้ยโอ้มาตี้โคตรฉลาดครับบอดแบดว่ะมาแล้วนี่ไม่มีเราก็ชนะเพราะเฮมทีมเรามันฟูลแล้วไงฟินก็ยิงฟรีได้ครับผมว่าชิปมีฮาร์ดด้วยน่าจะเอาไม่ลงแล้วจีไปก่อนนะผมน่าจะคอนแล้วทีมเขาสู้ไม่ได้แล้วสกอร์ขาดมากเดี๋ยวเอาคาราฟ้าให้กูเพื่อไอ้สัตว์เอาคาราฟ้าให้ผมเฉยเลยโอเคครับผมสำหรับฮีโร่ตัวใหม่นะก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ผมยังไม่รู้ชื่อมันเลยเนี่ยมันเรียกว่าอะไรตัวนี้โอเคผมสกอร์อยู่ที่ค่า11ตาย1แอซซิสต์ไป11ตัวนะครับโอ้สกอร์สวยมาก1-1ก็ขอบคุณไอดีของน้องทีด้วยนะครับผมที่เอามาให้ผมได้รีวิวสำหรับตัวละครตัวใหม่นะครับก็เอาไว้มีโอกาสหน้าจะมาขึ้นสตรีมใหม่นะแล้วก็ฝากเกมใหม่ไว้ด้วยนะครับผมเป็นเกมใหม่ที่ผมแคสในช่องนะเป็นเกม Battle Carnival นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าหรือวันหน้านะครับผมมีโอกาสได้ขึ้นสตรีมก็จะมาขึ้นใหม่ขอบคุณเพื่อนคนที่เข้ามาดูนะตอนนี้นะแล้วก็ขอบคุณ25 Donate ด้วยนะครับผมบ๊ายบายนะผมไว้เจอกันใหม่ฟันเดย์กิ้วกิ้ว You're bringing back.